เปรียบเทียบความต่างระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้กับเฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบไหนจะดีและคุ้มค่ากว่ากันไปดู 1. ความแตกต่างด้านวัสดุถือเป็นความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นได้อย่างชัดเจน okay. ระหว่างวัสดุของเฟอร์นิเจอร์ไม้และเหล็กโดยเฟอร์นิเจอร์ไม้มักจะทำมาจากไม้โอ๊กไม้เมเปิลไม้มะฮอกกานีไม้สักหรือไม้สังเคราะห์ในขณะที่เฟอร์นิเจอร์เหล็กจะทำมาจากโลหะหลากหลายประเภทเช่นสเตนเลสเหล็กดัดและอลูมิเนียม 2. ความแตกต่างด้านความทนทานเฟอร์นิเจอร์เหล็กถือว่าได้แต้มต่อเป็นอย่างมากด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและทนต่อการสึกหรอทำให้เหมาะกับคนที่ต้องการซื้อเพื่อมาใช้ทดแทนเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ไวต่อรอยขีดข่วนแตกต่างกับเหล็กที่เกิดรอยได้ยากได้กังวลเรื่องวัสดุบวมและผุพังจากการถูกปลวกกัดแท้ 3. บ้านไหนที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้อยู่จะรู้ดีว่าการดูแลรักษาและทำความสะอาดเพื่อให้คงสภาพที่ดูเหมือนใหม่อยู่เสมอนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรในทางกลับกันการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์เหล็กนั้นใช้วิธีที่ง่ายกว่ามากพอเพียงแค่ใช้ไม้ขนไก่หรือผ้าเช็ดก็สามารถจัดการฝุ่นและคราบต่างๆได้อย่างดูมาร์ก 4. ความแตกต่างด้านดีไซน์และความสวยงามในข้อนี้อาจไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะเพราะขึ้นอยู่กับรสนิยมและความชอบส่วนบุคคลใครที่หลงใหลการตกแต่งบ้านสมัยใหม่และดูโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์เหล็กคือ the best choice ของคุณแต่ถ้าชอบสไตล์แบบดั้งเดิมเรียบง่ายกลิ่นอายความอบอุ่นเป็นธรรมชาติก็ต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้แทน 5. ความแตกต่างด้านราคาหากเลือกซื้อเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้แทนแน่นอนว่าต้องมีราคาสูงกว่าเหล็กเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเลือกเป็นไม้สังเคราะห์ก็จะซื้อได้ในงบตัวเลขที่ประหยัดกว่าแต่ก็ต้องแลกมากับความไม่ทนทานในการใช้งานซึ่งถ้าถามหาความคุ้มค่าเฟอร์นิเจอร์เหล็กก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งราคาวัสดุและคุณสมบัติรวมถึงอายุการใช้งานในระยะยาวอยู่ดีสุดท้ายแล้วทั้งไม้และเหล็กก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ผู้ซื้อจะพิจารณาดูความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งหรืองบประมาณที่บ้านเพื่อนๆใช้เฟอร์นิเจอร์แบบไหนกันอยู่อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะทุกคน